สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันที่สนาม STB รู้ไหมมาทำไมนี่ครับแอบมองผ่านกล้องหน้าคุ้นๆไหมครับแอนดี้โคนะครับผมนี่แฟนแมนยูรู้ดีครับแอนดี้โคเดอะไวยอร์กเทดดี้ชิริงแฮมเดวิดเบ็คแฮมโพสโกยุคนั้นนี่ไม่มีใครสู้ได้ซึ่งวันนี้เนี่ยแอนดี้โคก็เป็นแอมบาสเดอร์เป็นตัวแทนจากแมนยูมาแถลงการแมนยูลิเวอร์พูลเกมนะครับกลางปีนี้ที่จะมาเตะกันครั้งแรกในรอบร้อยกว่าปีนอกอังกฤษนี่ขนาดนี่แค่แอนดี้โคมานะครับที่ดูว่าถ้าโรนัลโดมาสนามนี้เนี่ยแตกไหมครับสนามนี้แตกแน่นอนวันที่โรนัลโดมายืนตรงนี้ดอกบอลกันเนี่ยวันนี้มาเล่นฟุตบอลกับน้องๆนะครับก่อนที่แอนดี้โคจะมาเล่นฟุตบอลกับน้องๆไหนโชว์สกิลกันหน่อยครับน้องกายคนนี้โรนัลโดออฟไทยแลนด์ใช่ไหมครับฟิวเจอร์โรนัลโดออฟไทยแลนด์บอกทริคเก่งที่สุดไหนโชว์ทริคให้กับกล้องนิดนึงครับยอมแพ้น้องกายมาโชว์แอนดี้โคหน่อยดีกว่ารู้จักแอนดี้โคไหมครับมาโชว์แอนดี้โคหน่อยแอนดี้ this is Ronaldo of Thailand he is 14 years old and is a United fan แอนดี้โคกำลังเห็นไหมครับโค้ชเด็กๆทุกคนนะครับมาโค้ชเด็กทุกคนโอ้โหเปลี่ยนทีมครับเด็กเราไปกำลังลุ้นอยู่ครับว่าน้องคนไหนจะกลับไปกับแอนดี้โควันนี้แมนยูไนเต็ดอะคาเดมี่นะครับโอ้โหโอ้โหระหว่างที่แอนดี้โคเนี่ยกำลังสอนน้องๆอะคาเดมี่ฝึกซ้อมกันอยู่ฟิลบาร์ดก็จากลิเวอร์พูลนะครับก็มาถึงแล้วใครคือแฟนบอลลิเวอร์พูลเนี่ยก็ต้องติดตามนะครับเซสชั่นนี้ให้ดีเขาสนิทกันตั้งแต่เด็กแล้วนะครับฟิลบาร์กับแอนดี้โคนะโตมาด้วยกันแต่อยู่กันคนละทีมวันนี้นะครับจะมาแข่งกับแอนดี้โคนะครับเลเจนด์ของแมนยูไนเต็ดนะครับจะมาเล่นฟุตบอลกันนะครับกับท็อปจิรายุทธนะครับรองเท้าหลุดอีกแล้วตายจะหลุดทุกรอบอย่างนี้ไม่ได้นะนี่แอนดี้โคนะแข่ง cross bar challenge กับแอนดี้โคแอนดี้โคจะกลับก่อนนะเหลือฟิลบาร์ก่อนตอนนี้ลิเวอร์พูลนะครับเขากำลังแจก 5,000 คอเป็นของที่ระลึกกลับไปด้วยนะครับน้องๆทุกคนวันนี้กำลังต่อคิวกันอยู่วันนี้เราจะแข่ง cross bar challenge กันนะครับฟิลบาร์เจ็บก็เลยแข่งกับ2เยาวชนอนาคตทีมชาติไทยนะครับไมคอนกับน้องกายนะครับชนะได้อะไรดีครับเหรียญคัพดีไหมครับอายุต่ำกว่าเกณฑ์เทรดไม่ได้ รู้จักบิทคัพไหมครับ yeah. น้องกายรู้จักบิทคัพด้วยโอ้โอ้โอ้แต่รองเท้าหลุดจริงด้วย หลุดทุกทีที่เตะเองจริงๆเลยนะเนี่ยโอ้โหนิดเดียวน้องไมคอนโอ้โหโรนัลโดออฟไทยแลนด์เห็นไหมครับใต้คาดิกนิดเดียวผู้ชนะนะครับน้องกายโอ้สุดยอดนะครับอนาคตคนที่ชนะได้อะไรนะครับ10คัพไหมครับ10คัพ
สงสัยต้องเปิดบัญชีบิตคัพแล้วอายุไม่ถึงทำไงดีสงสัยต้องให้คุณพ่อเปิดก่อนวันที่12กรกฎาคมก็จะมีการเตะกันระหว่างแมนยูลิเวอร์พูลครั้งแรกในรอบ100กว่าปีนะครับฝากทุกคนอย่าลืมซื้อตั๋วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ